สวัสดีครับเป็นไงครับคุณเจฟพี่กรนะครับผมพี่กรขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงก็เรียกผมง่ายๆว่ากรนะครับก็คือทำช่อง Bite Day ก็คือเป็นช่องเกี่ยวกับเสือภูเขาอย่างเดียวเลยสายลึกเลยแล้วก็บ้าเป็นคนบ้ารถคนนึงเป็นคนบ้าจักรยานเสือภูเขาคนนึงเพราะฉะนั้นเป็นอารมณ์แบบเหมือนค้ากายที่เป็นแบบไบค์กายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถามเรื่องหมอกผมไม่รู้เรื่องเลยไม่คือบ้าอย่างเดียวแล้วก็สายลึกตรงอย่างเดียวเลยครับก็ประมาณนี้เกี่ยวกับเสือภูเขารู้ชอบมากมากครับประมาณนี้ช่องนี้เห็นพี่กรทำมานานอยู่เหมือนกันใช่ไหมไบเดย์เป็นยังไงทำไมถึงหันมาทำช่องตอนคือจริงๆขี่มาหลัก10ปีอะเคยเจอคุณเจฟด้วยนานแล้ว20ปีที่แล้วแล้วมันมีช่วงนึงครับช่วงที่ยุคล่มสลายของไทยเอ็มทีบีแล้วช่วงนั้นผมก็เลิกขี่จักรยานไปขี่มอเตอร์ไซค์อยู่พักนึงแล้วกลับมาขี่จักรยานใหม่ทีนี้พอกลับมาใหม่เนี่ยเราหาข้อมูลไม่ได้หาข้อมูลที่เป็นภาษาไทยขี่กันที่ไหนรวมตัวกันยังไงพอหมดยุคไทย MTB อ่ะมันจะหาไม่ได้ครับผมก็เลยทำดีกว่าเพื่อให้เป็นว่าเสิร์ชเนี่ยอย่างเราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเสือภูเขาขึ้นมาสักช่องทางหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็มาถึงปัจจุบันครับอ๋อก็จะเริ่มจากตรงนั้นเนาะโอเคเมื่อก่อนไม่ได้เลยยุคปี2014ประมาณนี้เมื่อก่อนเราก็เคยเหมือนเคยผ่านกันแวบๆนอนตอนที่ขี่รถเดิร์ทครับเฉียวๆกันตามสนามดินต่างๆประมาณนี้ครับโอ้โหใช่ผมเมื่อก่อนนี้ผมก็ใช้รถเดิร์ทก็ส่วนใหญ่ก็จะไปโดดตามฟุตบาทในเมืองอะไรอย่างงี้ก็อาจจะได้ผ่านกันแวบครับใช่เลยตอนนี้กระแสของเสือภูเขาก็เริ่มมาเรื่อง gravel อะไรต่างๆก็เริ่มมาแล้วมีคนหันมาเริ่มแบบขี่รถภูเขาเนี่ยเยอะขึ้นเลยวันนี้เลยอาจจะมาคุยเรื่องจากเสือหมอบสู่เสือภูเขาหรือว่า gravel ต้องเปลี่ยนแปลงยังไงหรือว่าต้องพัฒนาตัวเองยังไงอะไรเดี๋ยววันนี้อาจจะได้ให้พี่กรแนะนำนิดนึงเพราะว่าจากที่เจอเพื่อนๆสายหมอบไปภูเขาเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ยไปไม่ค่อยเป็นเลยครับก็อย่างแรกเลยเรื่องของรูปแบบของการไปปั่นเสือภูเขาของเราปัจจุบันมันมีแบบไหนบ้างครับแนวภูเขามันแยกแบ่งคร่าวๆเลยครับ 2-3 อย่างไม่ได้ตามประเภทรถตามประเภทการขี่ครับส่วนใหญ่ที่เราเจอเป็นส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็คือพวกพี่ๆผู้ใหญ่ก็ชอบขี่กันคือปั่นไปเรื่อยหมายถึงว่าจับรถภูเขาแล้วปั่นลงดินมั่งลงทางดำมั่งปั่นเที่ยวไกลๆอันนี้คือพวกพี่ผู้ใหญ่ก็จะขี่กันแต่ถ้ากลุ่มที่แบบอินมากๆก็จะหาแทร็กเข้าก็จะมีสนามหลังบ้านก็คือเปรียบเลยว่าแต่ละกลุ่มแต่ละเจ้าถิ่นอ่ะเขาจะมีสนามที่ซ้อมของเขาอย่างเช่นบ้านโป่งก็จะไปซ้อมกันเขาสูงจำฟ้ากลุ่มเพชรบุรีมีหลายกลุ่มเพชรบุรีช่วงเขาย้อยก็จะซ้อมที่เขาย้อยกลุ่มเพชรบุรีช่วงชะอำก็จะมีเขาแบมบูฟอร์เรสต์เขาเรียกว่าที่ชะอำอะไรเงี้ยมันจะมีสนามแบบที่กลุ่มเขาขี่กันไปเปิดไลน์ขี่กันเป็นป่าชุมชนประมาณนี้ครับอันนี้คือคนที่อินหน่อยแล้วก็อีกงานนึงคืออีกสายนึงเลยคือบ้ารถแต่เป็นแนวไหลก็คือใส่กระบะไหลอย่างเดียวก็จะไปขี่ตามภูเขาที่สามารถมีรถส่งได้แล้วก็มีเทรลให้ลงเพื่อไหลลงแล้วมีรถไปรับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงคือเน้นไหลปั่นน้อยประมาณนี้หลักๆประมาณนี้เลยครับโอเคก็คือผมว่าคำว่าไหลที่หมายถึงก็คือตามสไตล์อย่างเช่นพวกเทรลหรือว่าพวกดาวฮิลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเทรลใช่ครับเทรลดาวฮิลด้วยแล้วแต่จะเรียกแต่ว่าเส้นทางเดี๋ยวนี้เอาแบบเราขี่สถานการณ์นะไม่ใช่นักแข่งเนี่ยมันเส้นทางมันขี่ใช้รถอะไรก็ได้ก็คือรถคอร์สไปขี่ในเทรลก็ได้แต่ว่าความเร็วจะได้ความเร็วที่ใช้อ่ะจะต่างกันตามประเภทรถเพราะว่าการซับแรงสะเทือนมันต่างกันประมาณนี้ครับแล้วทีนี้สมมติว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นมาหันมาขี่ภูเขาอย่างเงี้ยเขาจะดูรถหรือว่าศึกษาตัดสินใจซื้อรถยังไงดีจะไปแนว gravel XC trail enduro หรือว่าดาวฮิลมีอยู่ต่อแค่เลยครับมีอยู่สองสามทางเลยครับมีมือใหม่สองแบบใหม่มาจากหมอบ
กับใหม่ซิงซิงเลยถ้าใหม่ซิงซิงแล้วใหม่เลยแล้วก็ตัดสินใจว่าจะขี่เสือภูเขาก็ผมแนะนำซื้อเสือภูเขาคอมพลีทราคานี่เลยครับ 10,000 บวกลบ 8,000 10,000 บวกลบมาขี่ก่อนเพราะว่าทุกคนเป็นเหมือนกันมีตังค์ซื้อรถคันแรกอยากเทพเลยแต่ว่าบางคนยังไม่รู้จักตัวเองว่าชอบอะไรให้ซื้อรถระดับเนี้ยมาซื้อก่อนแล้วก็ถ้ารู้ตัวแล้วเนี่ยจะขายเปลี่ยนหรือจะอัปเกรดอะไรค่อยว่ากันครับอันนี้คือเป็นใหม่จริงๆนะครับส่วนถ้ามาจากหมอบเนี่ยหมอบก็จะมีกาเวลให้เลือกใช่ไหมฮะแล้วก็มีเสือภูเขาเลยซึ่งโอเคกาเวลผมไม่ค่อยมีความรู้แต่ว่าผมพูดในมุมที่อย่างนี้แล้วกันครับผมเคยพาเพื่อนหมอบไปขี่คอสกันที่ของพี่โต้เขาขี่หมอบเขาขี่ซ้อมมันแรงเลยหลักร้อยโลแต่พอเขาพี่โต้มันเหมือนวิธีคิดในการซ้อมในการขี่มันไม่เหมือนกันอย่างที่ผมเจอนะครับเอาเล่าส่วนตัวประสบการณ์คนภูเขาเนี่ยมันจะไปอาจจะไหลลงเร็วแล้วก็ลงก้นเขาแล้วก็รถหยุดแล้วก็ดันด้วยแรงบิดขึ้นแต่เสือหมอบก็จะเป็นคุมรอบพอเขาเจอเหตุการณ์แบบนั้นน่ะเขาไม่ได้ซ้อมมาแบบนั้นเขาขี่ไม่ได้นึกเข้าออกใช่ไหมมันลงแล้วรถแทบหยุดแล้วก็ดันขึ้นลงแล้วรถแทบหยุดแล้วดันขึ้นมันไม่ได้รักษารอบขามันก็เลยวิธีคิดในการขี่มันจะไม่เหมือนกันครับก็คือเขาก็ต้องคิดถ้ามาจากหมอบก็ต้องปรับวิธีคิดวิธีซ้อมนิดนึงอะไรประมาณนี้คิดได้ครับทั้งคู่ครับก็ต้องค่อยๆซ้อมทักษะในการแบบอ่านลายแล้วก็ไหลลงให้ถูกเพราะว่าผมเคยเอาฮาร์ทเทลไปลงเขาวิโต้เหมือนกันโอ้โหกลับมานี่ล้อนี่เป็นเลข8เลยบินต้องปรับความคิดนิดนึงอะไรเงี้ยครับเรื่องแรงเรื่องอะไรเงี้ยครับใช่เลยแล้วทีนี้สมมุติว่าเส้นทางที่อย่างปัจจุบันเนี่ยที่เราเจอนะเวลาจะมีงานปั่นเสือหมอบเอ้ยโทษครับงานปั่นที่เป็นแบบว่า XCmountain bike และ gravel ผสมอยู่ในรูทเดียวกันเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมีปัญหาไหมหรือยังไงหรือว่ามันไปได้ไหมอ๋อเอาแบบว่าผมเป็นตัวแทนของฝั่งบ้านรถเลยนะครับอ่าฮะระยะทางได้แต่ความยากมันน้อยไปมันไม่อิ่มมันเหมือนมันไกลมันเหนื่อยเพราะมันไกลครับแต่ว่าใช้ทักษะน้อยไปสำหรับทางที่เป็นมิกซ์สำหรับกาเวลกับภูเขาเพราะว่ามันง่ายไปผมบ้านรถไงผมเยอะใช่แต่ถ้าเป็นภูเขาเพื่อนๆสังเกตเพื่อนๆพี่ๆที่แบบเขาสายกลุ่มแรกเลยที่สายปั่นเที่ยวสายปั่นทริปเนี่ยโอเคถือว่าพอดีถือว่ากำลังสนุกประมาณนี้ครับแต่ถ้าสายตึงๆหน่อยมันจะแบบทางดินน้อยไปอะไรเงี้ยฮะประมาณนี้โอเคเพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งนะที่ไปเจอที่ผ่านๆมาที่งานแบบ gravel ต่างๆงานภูเขาแอนด์ gravel ต่างๆเนี่ยอย่างหนึ่งที่เจอคือเวลายากเนี่ยคือยากไปเวลาง่ายเนี่ยก็คือง่ายไปมันไม่ค่อยมีตรงกลางเวลาเราเอารถ gravel แต่ไปลงสนามพวกเนี้ยคืออย่างวันก่อนที่เราไปชลบุรีกันนะครับโอ้ถ้าเกิดใครที่เอารถ gravel ไปเนี่ยเจอล่องน้ำลึกขนาดนั้นแล้วก็เจอทางดิ่งขนาดนั้นมันก็เสียวอยู่เหมือนกันนะยากใช่ครับกลายเป็นยากสำหรับกาโวครับใช่แต่ว่าแต่สำหรับภูเขานี่ง่ายเลยไม่มีจุดยากเลยไม่หยุดยากมีแค่ตอนดันที่เราต้องใช้แรงอันไม่ยากแล้วมันต้องใช้แรงแล้วแต่คนครับมีแรงไม่มีแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเส้นทางปัจจุบันก็ต้องผมว่าผู้จัดเองหรือว่ารูทเองใหม่ๆเนี่ยก็ต้องค่อยๆเหมือนสรรหาที่มันบอกว่าตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นพอดีใช่ครับใช่ครับต้องหาที่พอดีกับคนขี่เพราะว่าเอาจริงขาแรงของสายคอร์สอ่ะถ้าไปทางอย่างทุกอย่างเลยที่เราผ่านมานี่ฮะจะรู้สึกไม่พอแต่ถ้ามองผมถ้าถอยมาแบบผมไปเพราะว่าสนุกกับเพื่อนๆมองแบบนี้ขี่แบบมิทติ้งผมว่าโอเคเพราะว่าทุกคนปั่นได้แล้วก็มันไม่ยากเกินไปแล้วก็มันปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่ถ้าแบบขี่กันเองกับเพื่อนเนี่ยจะไปดิบกว่านี้เพราะเราก็รู้แล้วว่าถ้าเราไปงานปั่นแบบเนี้ยเราไปสนุกกับเพื่อนเราไม่ได้ไปเอาความเอาแพชชั่นเอาความโหดอะไรขนาดนั้นครับเราก็ต้องรู้ว่าไปงานไหนเป็นยังไงประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคที่มีการจัดขี่ครับ
แต่ผมดีนะผมรู้สึกว่าแฮปปี้นะที่แบบจัดอย่างนี้เราไม่ค่อยสนใจเส้นทางหรอกไปเฮฮาได้เจอเพื่อนได้สนุกกันแบบมีจัดอย่างเงี้ยบ่อยๆดีแต่ว่าผมแค่มองว่าแน่ครับเพื่อนครับมันคงละเอียดกว่านี้มันคงมีแบบว่าเส้นทางที่แบบเทเลอร์เมดหรือเฉพาะที่แบบว่าเจาะจงแต่ละรถมากกว่านี้และทีนี้สมมุติใครที่แบบว่าเริ่มมาแบบอาจจะมีรถแล้วทีนี้จะไปหารูทปั่นหรือว่าจะไปหางานปั่นอย่างเงี้ยต้องแนะนำยังไงดีครับเริ่มต้นนอกจากซ้อมเองก่อนเลยครับพอซ้อม1.1เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราขี่ประมาณไหนเพราะเราซ้อมขี่อยู่คันเดียวเพราะงานง่ายสุดถ้ามีเพื่อนก็ไปปั่นกับเพื่อนก่อนเพราะปั่นกับเพื่อนข้อดีคือเพื่อนก็จะดูแลเราอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าแบบใหม่เลยเพื่อนน้อยไปงานปั่นแบบเนี้ยไปงานปั่นชิมาโน่ไปงานปั่นในอนาคตอาจจะมีงานปั่นซาแลมอนาคตอาจจะมีงานปั่นสายอื่นไปงานปั่นที่เป็นกว้างๆแบบนี้ก่อนครับแล้วจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราชอบประมาณไหนแล้วพอเราไปงานเนี่ยในงานส่วนใหญ่อ่ะมันจะมิกเนินมิกทางดินมิกทางดำแล้วจะทำให้เรารู้ว่าเราชอบประมาณไหนแล้วเราค่อยหากลุ่มเพื่อนที่มุ่งไปเลยอย่างบางคนชอบแบบพอไปเจอทางดินเอ้ยชอบพอกลับมารู้ตัวเองก็เลยหากลุ่มเพื่อนที่ไปขี่อย่างนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับแต่ต้องไปลองก่อนไม่ลองมันจะไม่รู้ตัวเองครับใช่เพราะว่าวันอย่างหลายๆทริปที่ผมไปเนี่ยก็เจออย่างสาวๆบางคนเวลาเจอทางที่มันแบบลงเยอะๆเนี่ยเขาก็บอกโอ้ฝ่อไม่เอาไม่ค่อยอยากปั่นแล้วแต่ว่าเวลาเจอทางแบบกราวเวลแบบเรียบๆแต่เป็นกราวเวลเขาชอบก็เลยบอกว่าทีเนี้ยเราจะรู้ตัวละและสำหรับใครที่บอกว่าโอเคหางานพวกเนี้ยปัจจุบันจะไปดูได้ที่ไหนยังไงครับไปหาพวกงานปั่นต่างๆทั่วไปแล้วง่ายที่สุดที่ผมใช้ด้วย Facebook เลยตอนนี้ผมแนะนำกลุ่มนึงคนอยู่ในกลุ่มเป็นแสนจักรยานเสือภูเขาล้อ26 27.5 29เสิร์ชตามนี้เลยครับเป็นชื่อกลุ่มเป็นกลุ่มนี้เลยโอเคครับเป็นกลุ่มก็เวลามีงานมีตติ้งงานปั่นขายของเกี่ยวกับจักรยานอวดรถปั่นประจำวันก็อยู่ที่นี้มันเหมือนคอมมูนิตี้ของ Time TB ยุคที่เราขี่แรกๆเลยมันจะมีมิกแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกได้ว่ากลุ่มโซนนี้ใกล้บ้านแล้วก็เขาปั่นประมาณไหนเราก็จะเห็นเขาปั่นเขาจะลงคลิปอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกไปได้ว่าจะถี่ประมาณไหนแล้วก็พอเราไปเราก็จะรู้จักเพื่อนแล้วมันจะต่อไปเรื่อยๆเองครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับมือใหม่เลยไปหาเพื่อนนี้ก่อนไปขอปั่นกับเขาก่อนส่วนใหญ่กลุ่มท้องถิ่นรัศมี200 โลจากกรุงเทพครับเขาจะปั่นกันทุกอาทิตย์ซึ่งเราแค่ดูว่าเราสะดวกที่ไหนเวลาไหนแล้วก็ทักหลังไมค์ไปเลยว่าพี่ปั่นกี่โมงก็ไปขอปั่นกับเขาประมาณนี้แต่ต้องดูประเมินตัวเองนิดนึงว่าเราประมาณไหนเพราะว่าบางที่เนี่ยถ้ามือใหม่มากไปปั่นมันปั่นไม่ได้มันหนักเกินไปครับก็ต้องดูประมาณนึงก็คืออาจจะต้องเป็นรถที่แบบเอ็นดูโร่ดาวฮิลอะไรอย่างนี้ไปเลยอ๋อตัวรถนี้ผมให้ความสำคัญน้อยกว่าคนครับหมายถึงว่าบางสนามผมยกตัวอย่างเลยเอาได้เห็นภาพอย่างเขาลงยางเนี่ยครับถ้าคนขาไม่แรงไปอ่ะขี่ไม่ได้มันชันมันลงมันดันขึ้นเขากิโลนึงมันเลี้ยวคือคนที่ไม่มีแรงมันขี่ไม่ได้ครับตัวรถอะไรก็ได้ตัวรถเป็นฮัตเทลอะไรก็ได้ครับส่วนใหญ่จะเน้นที่แรงกับทักษะครับส่วนตัวรถเนี่ยพอเราชัดเจนแล้วเราค่อยไปเลือกที่ชอบโอเคดีเลยเป็นอย่างประมาณนี้ครับอย่างเห็นพี่กรณ์โพสต์อยู่มีออกปุ๊บเร็วๆนี้ด้วยไปไหนเอ่ยใช่ๆครับก็ปุ๊บล่าสุดเป็นเพจเพื่อนชวนเพื่อนปั่น MTB เขาชวนไปปั่นเขาเยี่ยเที่ยงเขาเยี่ยงเนี่ยมันสามารถเซตเส้นทางได้หลายเลเวลครับถ้าสายชอบปั่นเขาสามารถวางลูปปั่นกันแบบทั้งดันทั้งไหลได้ทั้งวันเลยก็ได้หรือสายชอบไหลก็สามารถวางลูปที่ให้รถกระบะไปรับปลายทางเพื่อพาเราขึ้นเขาใหม่อีกรอบก็ได้ครับหรือสายท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปบนหลังแปรของเขาเยี่ยเที่ยงแล้วสามารถไหลลงยาวๆเลย20 กิโลแล้วดันกลับขึ้นมาก็ได้หรือไหลลงยาวๆแล้วให้รถกระบะไปรับก็ได้มันมีสามารถวางได้หลายลูปนะครับเขาเยี่ยเที่ยงอยู่ที่กลุ่มที่ไปว่าเขาเป็นแนวไหนประมาณนี้ครับโอเคส่วนล่าสุดกลุ่มนี้ก็จะเป็นแนวจ้างรถปั่นน้อยปั่นน้อยไปอย่างเดียว
จ้างรถจ้างรถดีเลยเดี๋ยวว่าหลังไปแจมด้วยเห็นอยู่แวบๆแต่พอดีวันที่5ใช่มั้ยวันที่5วันเสาร์วันเสาร์กลุ่มนี้ก็ชอบปั่นวันเสาร์วันมันกลับรถกลับบ้านสะดวกรถไม่ติดโอเคได้เลยเดี๋ยวว่าหลังไปแจมแต่พอดีวันที่5ไม่ว่างสักทีเดียวไปปั่นนิชทีมเลสได้เลยอ่ะทีนี้กรุงเทพไปปั่นไหนดีเมื่อก่อนเรามีลาด11ใช่มั้ยมีอะไรอีกบ้างใช่ครับลาด11ตอนนี้น้ำท่วมอยู่มั้งท่วมแล้วก็มีพุทธมณฑลก็ท่วมครับฝนตกนี้คือหมดสิทธิ์เลยครับต้องปั่นปูนอย่างเดียวครับต้องเป็นแบบป่าปูนอย่างเดียวครับป่าดินนี้หมดสิทธิ์แล้วก็ขอบบึงหนองบอนตรงขอบก็จะเป็นทางดินให้ปั่นเลาะได้อยู่ประมาณหนึ่งครับแต่พอฝนตกมันก็ฝนตกมันดินมันไม่เละปั่นได้แต่ดินมันนุ่มมันก็จะพอปั่นได้แต่มันจะไม่สนุกเหมือนช่วงหน้าแล้งครับหนองบอนไม่มีที่ปั่นเลยถ้าฝนตกเนี่ยโอเคก็ต้องอาจจะต้องดูกันเนาะครับใช่ครับได้ไม่มีเลยได้เลยก็อาจจะต้องลองสังเกตกรุ๊ปเอาแล้วก็ไปแจมกับกรุ๊ปเอาน่าจะง่ายสุดละใช่พอไปขี่เขาก็จะมีเพื่อนแล้วก็จะเจอเดี๋ยวตัวเราจะพาไปเจอเพื่อนที่ขี่เหมือนกันเคมีเหมือนกันครับแล้วพอเคมีเหมือนกันเนี่ยมันก็จะไปเขาเรื่อยๆประมาณนี้มันก็จะประมาณนี้ครับแต่จะรู้จักกันหมดซึ่งผมซึ่งกรุ๊ปต่างจังหวัดโซนต่างจังหวัดเขาแทบจะคอนเนคกันหมดเลยยกเว้นกรุงเทพเพราะว่าเพชรบุรีบ้านโป่งชะอำนี่เขาจะคอนเนคกันอยู่แล้วฝั่งเขาดงยางฝั่งฉะเชิงเทราก็จะเป็นกลุ่มคอนเนคกันเวลามีงานเหมือนทุกคนเขาคอนเนคกันหมดแล้วที่ในกรุงเทพเราไม่รู้เราขี่ในเมืองไงเราก็ไม่รู้ว่าเขามีกลุ่มขี่อะไรไงก็เลยต้องใช้เวลารู้จักเพื่อนไปเรื่อยๆครับมันเดินทางอาจจะยากนิดนึงนะกรุงเทพมันใช้เวลาเยอะโอเคทีนี้มาถึงอีกหนึ่งประเด็นครับก็คือสมมุติว่ามือใหม่หรือว่าสายหมอบมาภูเขาเลยครับเราจะต้องมีการสังเกตหรือว่าเซตอัพอะไรเป็นพิเศษไหมอย่างแรกเลยถ้าซื้อรถผมแนะนำซื้อรถให้ตรงไซส์ครับเพราะว่ารถตรงไซส์มันขี่ดีที่สุดอย่างแรกครับพอได้รถที่ตรงไซส์เนี่ยตรงไซส์ของผมอันนี้แนะนำดูจากเว็บผู้ผลิตของยี่ห้อนั้นๆเลยครับเพราะว่ายี่ห้อ A กับยี่ห้อ B เนี่ยบางทีอย่างผมสูง178อ่ะบางยี่ห้อแนะนำสักขี่ M บางยี่ห้อแนะนำขี่ L ซึ่ง geometry มันจะต่างกันเพราะฉะนั้น geometry เราอาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ถ้าเขาแนะนำไม่ขี่ไซส์ไหนแนะนำไปตามที่เขาแนะนำครับเพราะว่าขี่ดีกว่าจริงๆครับอย่างแรกไซส์ตรงพอไซส์ตรงแล้วเนี่ยเราได้รถมาแล้วทีนี้มันง่ายนะพอเราไซส์ตรงเนี่ยเราจะปรับสเต็มยาวขึ้นสั้นลงอีกนิดหน่อยหรือบอกไปหน้าถอยหลังก็จะพอดีเลยแต่ถ้าเราซื้อรถผิดไซส์เนี่ยอย่างเช่นเล็กเกินไปอย่างแรกรถเล็กเกินไปเนี่ยรถมันสั้นเวลาเรายืนขี่มันน้ำหนักเราถล่มหน้าเวลาลงของมันขี่ยากมันขี่แล้วมันพร้อมม้วนตลอดเวลาอย่างแรกอย่างที่สองต่อให้เราเซ็ตเบาะถอยหลังแล้วยื่นสเต็มหน้าไปแล้วแต่มันขี่สู้รถพอดีที่สเต็มสั้นไม่ได้อย่างเช่นหมูยกอย่างง่ายเลยครับอย่างเช่นเฟรมยาวค่านึงแล้วเราพอดีที่สเต็ม100กับอีกคันนึงเฟรมพอดีเราแล้วสเต็มเราใช้50แต่ระยะนั่งกับแฮนด์เท่ากันไอ้คันที่สเต็มสั้นกว่าขี่ดีกว่าครับเพราะว่าตัวถังมันยาวกว่าอ๋อนึกไม่ออกครับน้ำจากบอร์ดถึงแฮนด์นะครับหักลบสเต็มไอตัวที่บอดี้ยาวกว่ากับกลายเป็นขี่ดีกว่าเยอะเลยครับขี่ดีในมุมควบคุมในมุมการดันในมุมการดีกว่าเยอะครับดีกว่าเยอะก็อันนี้ก็จะล้อก็ยาวกว่าใช่เหมือนกับสายหมอบที่เริ่มจากเซตให้ตรงใช่ไหมเซตให้ตรงไซส์แล้วทีนี้อย่างอื่นต้องมีอะไรไม่มีอะไรที่แบบว่าเราควรที่จะแบบอาศัยอัพอย่างเงี้ยต้องไปดูอะไรเป็นพิเศษไหมอย่างหมอบเนี่ยเรามาล้อก่อนเลยล้ออันนี้เหมือนกันไหมภูเขามันเหมือนกันนะถ้ามีผลกับการขี่ก็คือล้อแต่ว่ามันจะไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่าสมมุติเราใช้ล้อเบาเทพเลยเราใส่ยางหนามลงดินเนี่ยดินกินหมดครับนึกภาพออกไหมดินมันดูดเก็บหมดแต่ว่าเบากว่ามันก็ยังดีกว่าอยู่เพราะนั้นภูเขาสำคัญสุดในความคิดผมว่าชุดขับเคลื่อนครับเกียร์ต้องพอครับ
ถ้าเกียร์ไม่พอเวลาดันเพราะว่าภูเขาเนี่ยเวลาขี่ในแท็กมันจะรถหยุดแล้วดันเลยเพราะถ้าเฟืองหลังมันไม่พอหรือเกียร์ไม่พอเนี่ยมันจะไปไม่ได้ครับประมาณนี้เกียร์ดับหนึ่งแล้วก็พวกล้อพวกอัพเบาเนี่ยผมให้อันดับสองประมาณนี้ครับอาจจะเป็นยางน่าจะสำคัญกว่าชุดล้ออย่างสำคัญมากกับเส้นทางที่เราไปครับขี่ต่างกันมากครับถ้ายางดีๆเดี๋ยวขี่ง่ายขึ้นเยอะครับแล้วก็หนึ่งอย่างที่ผมสังเกตนะก็คือสำหรับสายหมอบที่ไปภูเขานะคือเขายังไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ในเรื่องเกี่ยวกับลมยางนะพี่อาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าเราขี่กันบอกว่าลมยาง110 101อะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่เอาแบบตื้นเอาแบบตื้นน่ะผมยกตัวอย่างแบบสุดตรงนะครับบิ๊กฟู้ดอ่ะบิ๊กฟู้ดมอเตอร์ไซค์ครับบิ๊กฟู้ดอ่ะครับเติมลมประมาณ3ปอนด์สรุปเป็นภาษามนุษย์คือล้อยิ่งใหญ่เติมลมยิ่งน้อยเพราะว่าโหลดในการลงมันลงพื้นมันน้อยมันกระจายเพราะฉะนั้นพอขี่ภูเขาเนี่ยครับล้อเราเฉลี่ยอยู่ที่2นิ้วถึง 2.5 ที่เราใช้กันครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักคนปกติอย่างผม80เนี่ยเติมได้เลย35ทีนี้ถ้าน้ำหนักอย่างคุณเจฟเป็นน้ำหนักสัก60เนี่ยบางคนเติม25ก็ยังไม่รู้สึกแบนเลยครับประมาณนี้ก็คือล้อมันใหญ่กว่าน้ำหนักที่ลงบนพื้นมันกระจายเพราะมันก็ต้องแบ่งกันรับมันก็เลยสามารถเติมลมน้อยได้แต่ในกรณีหมอบเนี่ยมันสะบัดพื้นแค่นิ้วก้อยเนี่ยมันก็ต้องใช้ลมเยอะแค่นั้นเองครับโอเคนั่นก็เป็นหนึ่งอย่างที่20ใจเนาะครับผมแบบนั่นคือมาตรฐานภูเขาคือเฉลี่ย30ถึง40อยู่ที่น้ำหนักตัวอยู่ที่ขนาดยางประมาณนี้ครับแล้วก็ลองหาดูว่าเราจะมีเท่าไหร่มีคำถามมาบ้างดีกว่าก็คือสำหรับอันนี้เราผมทิ้งคำถามไว้มีเพื่อนๆถามมาเรื่องเกี่ยวกับ1ก็คือจากหมอบมาขี่ภูเขาเนี่ยอันตรายไหมรู้สึกยังไงถามผมก็บอกไม่อันตรายแต่ว่าจุดอันตรายไม่อันตรายมันอยู่ที่ทักษะครับเหมือนกันสายหมอบเนี่ยก็อันตรายในแบบที่มันเร็วขี่กัน40 50แล้วมีหมวกแค่หมวกใบเดียวมันก็อันตรายแบบนึงขี่บนพื้นปูนแต่เสือภูเขาเรียกความเร็วในเทรลเต็มที่20 25ครับอันตรายจากความเร็วน้อยแต่ว่าอันตรายจากสิ่งกีดขวางเยอะเราพอเราชนต้นไม้ได้เราโอกาสล้มง่ายกว่าแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ความเร็วที่เราใช้และก็ทักษะของเราครับแล้วก็ภูเขามันดีอย่างถ้าไม่ใช่แข็งครับเจอจุดชันมากจอดลงเข็นได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วด้วยความที่ในเชลเราขี่ความเร็วไม่เยอะการจอดลงเข็นเนี่ยไม่ได้ทำให้เวลาช้าลงไม่ได้ทำให้เพื่อนรอนานแต่ถ้าเป็นสายขี่ความเร็วเนี่ยคือจอดฉี่ก็เพื่อนหายไปเป็นกิโลแล้วมันวิธีคิดมันไม่เหมือนกันครับก็เลยหมอบนี่จอดปั๊บนี่จบเลยกลับบ้านดีกว่าตามไม่ทันภูเขาใช่ภูเขาก็เลยขี่ด้วยความเร็วไม่เร็วอยู่แล้วเพราะนั้นการจอดเข็นในบางจุดที่มันยากอ่ะทำได้เลยแล้วก็พอทักษะเรามีมากขึ้นเราค่อยๆฝึกขี่ไปเรื่อยๆครับโอเคก็คือไม่ได้ประมาณนี้อย่างผมก็ขี่ทั้งคู่เพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่ามันก็ภูเขาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ล้มอ่ะเยอะกว่าแต่เวลาล้มแล้วเนี่ยไม่เจ็บเท่าหมอบเวลาหมอบล้มครับคือโอ้โหไหปลาแตกหรือว่าหมูแดงทั้งตัวแต่ภูเขาเนี่ยไปที่บางทริปเนี่ยก็คือล้ม 2-3 รอบรู้สึกธรรมดาปกติครับเห็นด้วยความเร็วมันน้อยกว่าเยอะครับยกเว้นพวกสายดาวฮิวนะครับถ้าสายปั่นเนี่ย15-20 25เต็มที่ครับในเขาแค่นี้เลยครับน้อยมากแล้วลงบนดินเนี่ยครับมีคำถามคือจำเป็นไหมต้องคลีตสำหรับสายภูเขาถามตรงคนเลยผมเนี่ยตั้งแต่เริ่มฝึกปั่นนะครับผมใส่คลีตของเพื่อนลองครั้งเดียวแล้วผมไม่ใช้อีกเลยเพราะผมไม่ชอบแค่นั้นเลยครับเพราะถ้าคุยกับผมว่าถ้าปั่นเพื่อความสนุกปั่นสถานการณ์คลีตใช้ไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าปั่นเพื่อความเป็นเลิศจำเป็นครับถ้าปั่นเพื่อความเป็นเลิศนะครับแข่งขันเรือเลยแต่ถ้าปั่นเพื่อสถานการณ์น่ะใช้ไม่ใช้ผมว่าขี่ได้ไม่ต่างเพราะว่าในตารางงานแข่งต่างๆคนใช้โดยเฉลี่ยคนใช้บันไดแฟลตเนี่ยก็เร็วได้เหมือนกันก็เร็วได้เหมือนกันครับแต่ว่าโดยทั่วไปอ่ะเราขี่เล่นเนี่ยแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดเลยครับแล้วแต่ถนัดโอเค
ก็คือสำหรับผมนี่อาจจะขี่ถ้าเส้นทางมันโหดมันแบบมันค่อนข้างที่จะกระลุกกุ๊กกิ๊กเยอะอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ใช้คลีนผมก็ใช้แฟลตเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ต้องโยนรถบ่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเส้นทางแบบแกโบหรือว่าไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ผมก็ใช้คลีนเพราะว่ามันคล้ายๆหมอบนะมันควงรอบมันควงขาได้ง่ายได้แรงกว่าใช่ไหมใช่เลยก็ดูนอกเรื่องผมดูคลิปคุณเจฟแหละที่แบบไอช่องเมืองนอกเทสนะครับคลีนกับแฟลตเท่ากันสรุปได้แรงเท่ากันใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าการความมั่นคงเลยไม่ต่างใช่เหมือนกันเลยอยู่ที่ความถนัดด้วยมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วแรงที่ออกมาเหมือนกันหมดเท่ากันหมดเอาแหละแล้วก็เรื่องของสุดท้ายมีถามมีคนแนะนำว่าต้องเริ่มต้นยังไงเรื่องเกี่ยวกับรถควรจะไปฮาร์ดเทลหรือว่าไปฟูลซัดจำเป็นไหมอะไรงี้อืมเอาแบบคือผมโชคดีที่ผมเริ่มขี่ตั้งแต่ตอนจบใหม่ๆเงินน้อยซื้อรถแบบเริ่มต้นขี่เลยจนปัจจุบันเนี่ยก็เลยรู้อารมณ์ความรู้สึกของช่วงชีวิตแต่ละช่วงครับกับรถแต่ละแบบขมวดเป็นแบบง่ายๆซื้อรถตามงบคือรถที่มันแพงกว่ามันดีกว่าจริงครับแต่ว่าถ้าเรามีงบเท่าไหร่เราซื้อเท่านั้นก็ขี่เท่านั้นครับอันนี้คือสรุปแบบขมวดแต่ว่าเอากรณีแบบว่าผมงบไม่จำกัดเลย50,000จิ้มอะไรดีเน้นสนุกเน้นขี่ได้เร็วในเทรลนะครับในแท็กผมว่าฟูซัดเทนชั่นสนุกกว่าแต่ถ้าเอาเร็วตอนดันขึ้นเขาแล้วก็เน้นรถเบาน้ำหนักตักตัวเดียวหลัก9 โลกว่าอะไรเงี้ยฮาร์ดเทลมันก็จะได้เบาตอนทางราบตอนทางกราเวลตอนทางดันเขาที่ไม่มีเทคนิคน้อยๆมีอุปสรรคน้อยๆก็จะเร็วกว่าจุดนี้แต่ว่าถ้าขาลงและเส้นทางที่มีรากไม้มีเทคนิคเยอะๆฟูซัดมันขี่สนุกกว่าเพราะเราไม่ต้องระวังเรื่องล้อเพราะหลังกระแทกตูดเราไม่ต้องยกตูดหลบเราปั่นนั่งปั่นได้เลยโค้งขาอย่างเดียวเล็งลายอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนครับประมาณนี้และอย่างรถ XC อย่างเงี้ยจำเป็นไหมว่าต้องมีดรอปเปอร์เอาแบบว่าเอาแบบตามคนขี่เอาถ้าสมมุติระดับโลกอันนี้ระดับโลกนะครับ XC มีดรอปเปอร์กันหมดแล้วถูกไหมครับเพราะว่าสนามแข่ง UCI ระดับโลกเนี่ยมันชันใกล้ๆดาวฮิลแล้วมันยากเพราะการมีดรอปเปอร์เนี่ยขาลงมันทำให้ขี่ได้ปลอดภัยขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นแต่พอกลับมาที่บ้านเราโดยทั่วไปคนขี่นะครับการใส่ดรอปเปอร์เนี่ยบวกน้ำหนักไปประมาณครึ่งโลคือดรอปเปอร์หนักประมาณ600กว่ากรัมหลักอานอลูเกรดกลางๆก็หนักประมาณ200กว่าคาร์บอนก็ประมาณ100กว่ากรัมใช่ไหมเพราะบวกไปประมาณ4ขีดถ้าซีเรียส4ขีดก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าเวลาเราขี่ทางเทคนิคมากๆขาลงที่เลี้ยวแคบๆมากๆต้องช้าแลกกันครับแต่ถ้ามีดรอปเปอร์เราเบาะลงเนี่ยเราสามารถมีช่วงฟรีของตัวสามารถขยับตัวได้มากขึ้นมันเลี้ยวได้เร็วกว่าเยอะขี่ถ่ายลงได้เร็วกว่าเยอะครับแต่ว่าเวลาเราแข่งกันเนื้อแบบ4ชิ้นแต่เวลาเราลงเนี่ยเราก็ก้นก็ไม่แตะเบาะอยู่แล้วไม่ใช่หรอทำไมต้องมันจะช่วยยังไงมันถ้าเป็นว่าถ้าเป็นถึงว่าไม่มีดอปเปอร์เวลาลงชันมากเบาะจะอยู่ตรงอกเราถูกไหมเวลาลงชันมากเบาะจะมันอยู่ประมาณอกแต่ถ้ามีดอปเปอร์อ่ะเบาะมันจะไม่มีตรงอกเพราะเราจะขยับถ้าลงชันคุณจะลองสังเกตถ้าชันมากแล้วเราเลี้ยวด้วยอ่ะมันจะเลี้ยวไม่ได้ถ้ามีถ้าดอกบอกสูงมันจะเลี้ยวยากใช่แต่ถ้ามีดอกเปอร์มันเลี้ยวได้ตามสั่งเนี่ยมันเอียงรถมันเลยได้ตามสั่งมันคือมันหลวมกว่ามันไม่ล็อกอกเราก็คือสุดท้ายเลยแต่ถ้าลงทั้งตรงครับสุดท้ายเราก็คือไม่ได้ไปขี่บนหลักอานอยู่แล้วแหละตอนเราเอาดอกเปอร์ลงเราก็ไม่ได้ไปนั่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่เกะกะใช่ครับมันไม่เกะกะมันไม่ติดอกเราเวลาลงชันมากๆนะชันมากนี่ของผมหมายถึงระดับ30องศา40องศานี่คือชันมากๆครับมีผลมากๆครับแล้วการโยกตัวการมูฟของร่างกายถ่ายน้ำหนักเนี่ยมันง่ายขึ้นมากครับง่ายขึ้นมากโอเคแต่4 ขีด4 ขีด400กรัมสำหรับสายผู้ร้องเฉยสายหมอบนี่400กรัมนี่โอ้โหเยอะนะเยอะนะครับ
มีผลมีผลมีผลครับมีผลครับ400กรัมได้เลยอ่ะสุดท้ายนะครับอยากจะให้พี่กรณ์ทิ้งท้ายไว้นิดดีกว่าฝากช่องนิดนึงก็ถ้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเสือภูเขาสายลึกหน่อยนะวันนี้ผมจะลึกหน่อยก็ไปชมได้ที่ช่อง By Day ทาง YouTube นะครับมีเพจด้วยเพจก็จะอัพไม่บ่อยเท่าช่อง YouTube นะครับแล้วก็สงสัยอะไรถามได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าผมตอบผมจะตอบเป็นกลางๆอย่างเช่นนิดนึงถ้าถามว่าพี่ผมซื้อรถอะไรดีผมก็จะถามกลับไปว่าให้ไปเลือกมา2คันก่อนแล้วผมค่อยฟันธงให้เพราะว่าแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันครับเราไปคิดแทนเขาไม่ได้ประมาณนี้โอเคได้เลยได้เลยแต่ว่าขอบคุณมากเลยเพราะพอดีได้ชมช่องพี่กรณ์เนี่ยก็คือแฮปปี้นะเพราะว่ามีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะอย่างเวลาผมจะเลือกชุดเกียร์อย่างเงี้ยก็จะไปดูเอ้ยจะเอาสแลมดีหรือชิมาโน่ดีหรือว่าจะสแลมเอ้ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโม่ไหมอะไรยังไงก็จะไปดูข้อมูลจากช่องพี่กรณ์ซะส่วนใหญ่นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากที่ให้ความรู้ตรงนี้ยินดีครับยินดีครับครับผมยังไงก็เจอกันตามงานปั่นนะครับเดี๋ยวคลิปเป็นช่องเจ็บบ้างไปขี่แบบเทรลกันแบบไหลอย่างเดียวกันถ้าคุณเจ็บบ้างสักทริปหนึ่งเออยินดีเดี๋ยวต้องไปแจมด้วยเดี๋ยวต้องไปดูว่าสายเทรลนี่เป็นมีฟูซ่าไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวให้ยืมรถผมโอเคได้เลย ดีเลยยังไงก็ไม่นัดกันได้เลยนัดกันยังไงท่านผู้ชมก็อย่าลืมเข้าไปกดเข้าไปไลค์แล้วก็เข้าไปดูช่องพี่ก่อนด้วยนะครับ By Day วันนี้ขอบคุณมากนะครับผมยังไงขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ